สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเจก็จะพาทุกคนมาถ่ายรูปเปลี่ยนโปรไฟล์ต้อนรับปีใหม่กันครับวันนี้นะครับเราก็มีนางแบบมาด้วยนะครับนั่นก็คือคนเดิมไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับใช่แล้วครั้งนี้เราจะใช้กล้องมือถือถ่ายกันนะครับก็คือ Oppo Reno 6 Z 5G ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีโหมดโบเก้แฟร์พอร์เทรตที่สามารถละลายหลังได้อย่างสวยงามเลยซึ่งโหมดโบเก้แฟร์พอร์เทรตเนี่ยสามารถถ่ายโบเก้เปลี่ยนไฟข้างหลังเนี่ยให้เป็นดวงไฟกลมๆสวยงามสุดๆเลยนะครับเหมาะกับสายมือถือถ่ายพอร์เทรตมากๆเลยนะครับใครที่อยากมีโทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปสวยๆราคาไม่แพงเนี่ยก็สามารถไปจับจองกันได้เลยนะฮะที่ Oppo Shop ทุกสาขาเลยเทคนิคแรกที่เราจะเล่นกันเลยก็คือถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเทคนิคนี้คลาสสิกที่สุดแล้วสำหรับช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แบบนี้นะครับเล่นกับไฟข้างหลังแบบให้แบบเนี่ยยืนข้างหน้าไฟที่เป็นดวงๆเช่นไฟจากต้นคริสต์มาสหรือว่าไฟจากป้ายอะไรแบบนี้นะครับหามุมดีๆไม่มีคนหน่อยยืนโพสปุ๊บถ่ายออกมาเนี่ยก็สวยได้เลยง่ายๆนะครับยิ่งถ้าเรามีมือถือที่คำนวณโบเก้ข้างหลังได้ดีเนี่ยพวกเส้นผมตามขอบต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งละลายสวยเลยนะครับคนเยอะป่ะมุมนี้มีคนอยู่อ่ะแป๊บนึงรอก่อนเฮ้ยได้ไหมลองดูป่ะ1 2เทคนิคที่2ใช้โฟร์กราวด์เพิ่มมิติใหม่ให้กับภาพเราใช้กิ่งต้นคริสต์มาสหรือว่าพร็อพต่างๆเนี่ยจะเป็นกรอบของขวัญหรือว่าที่ห้อยเงามาถือใกล้ๆเลนหน่อยก็ได้นะครับก็จะช่วยรีเฟกแสงและเงาของแบบเพิ่มลูกเล่นให้กับแบบบวกกับท่าโพสน่ารักน่ารักตามสไตล์ตัวแบบก็จะช่วยทำให้ภาพเนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็มีมิติใหม่ด้วยนะครับเทคนิคที่3ขอเวียนเทียนเทคนิคเดิมนิดนึงนะครับก็คือเทคนิคเล่นกับกล้องแทนสายตาคนดูเป็นการทำให้คนถ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมกับตัวแบบตัวแบบเนี่ยก็เล่นกับกล้องแทนสายตาคนดูให้เหมือนตัวแบบกำลังชวนคนดูที่ดูรูปอยู่ไปที่งานที่ดูเฟสติวัลหน่อยก็ได้นะครับชวนไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ภาพดูไม่น่าเบื่อกว่าการถ่ายนิ่งๆเฉยๆด้วยนะครับ1 2 1 2มันก็เยี่ยมนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียถ่ายรูปนะฮะถ้าใครไปถ่ายรูปที่ไหนมานะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครไม่แชร์นะฝากกดติดตาม IG เฟย์ด้วยนี่ฮะโฟร์เซสเฟย์วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย